ระบบ Manage Home Guard รับแจ้งเหตุจัดการการแจ้งเหตุสำหรับสถานีตำรวจเข้าใช้งานด้วยเบราว์เซอร์ Google Chrome ด้วยลิงก์ manage.homeguard.in.th จากนั้นระบบจะมาที่หน้าล็อกอินของ Manage Home Guard กรอก User และ Password ที่ได้รับประจำสถานีตำรวจเพื่อล็อกอินจากนั้นระบบจะมาที่หน้า Home ของ Manage Home Guard หลักๆของระบบจะมี3ส่วนที่จำเป็นต้องใช้งาน 1. ดูข้อมูลผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Home Guard แจ้งเหตุเข้ามา 2. รับเรื่องการแจ้งเหตุที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Home Guard แจ้งเหตุเข้ามา 3. ดูข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานที่แจ้งเหตุเข้ามาและปิดเคสมาดูในส่วนที่1กันเลยครับดูข้อมูลการแจ้งเหตุเราต้องไปคลิกที่เมนูด้านซ้ายมือของหน้าจอเมนูข้อมูลการรับแจ้งจากนั้นคลิกที่การรับแจ้งเหตุทั้งหมดสามารถค้นหาได้ตามวันที่ประเภทการแจ้งสถานีหัวข้อและสถานะ 2. รับเรื่องการแจ้งเหตุที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Home Guard แจ้งเหตุเข้ามายังคงอยู่ที่หน้าของการแจ้งเหตุทั้งหมดสังเกตทางขวามือจะมีเครื่องหมายถูกตามรายการลิสต์ที่มีการแจ้งเหตุเข้ามาถ้าต้องการรับแจ้งเหตุคลิกไปที่เครื่องหมายถูกจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาจากนั้นให้เราคลิกโอเค 3. ดูข้อมูลสำคัญของผู้ใช้งานที่แจ้งเหตุเข้ามาและปิดเคสยังคงอยู่ที่หน้าการแจ้งเหตุทั้งหมดสังเกตทางด้านขวามือจะมีเครื่องหมายรูปตาตามรายการลิสต์ที่มีการแจ้งเหตุเข้ามาถ้าต้องการรับแจ้งเหตุคลิกไปที่เครื่องหมายรูปตาจากนั้นระบบจะดึงไปหน้ารายละเอียดของการแจ้งเหตุจะมีแท็บที่แสดงรายละเอียดโปรไฟล์ตำแหน่งของผู้แจ้งเหตุที่แสดงจากแผนที่ของ Google ในส่วนของสถานะมี3หัวข้อให้กับทางเจ้าหน้าที่เลือกต้องการรับเรื่องให้คลิกที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องจากนั้นใส่รายละเอียดแล้วกดบันทึกต้องการปิดเคสคลิกที่ปิดเคสกดบันทึกในกรณีของผู้แจ้งไม่ครบถ้วนคลิกที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนกดบันทึกและสามารถดูสถิติการแจ้งเหตุด้วยการกดที่เมนูสถิติการแจ้งเหตุท่านก็จะสามารถดูกราฟสถิติการแจ้งเหตุได้ทันที